กิ่งฟ้า2465นะคะโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าพยากรณ์หรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนธันวาคม2560นะคะประจำราศีมีนนั่นเองค่ะก็ก่อนอื่นนะคะกิ่งฟ้าก็อยากจะบอกทุกท่านว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะของเดือนของปีนี้นะคะ2560นะคะก็ต้อนรับปี2561นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าการดูดวงเนี่ยการดูดวงเนี่ยเราดูเป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะเป็นเพียงแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะอย่านำไปงมงายนะคะหรือนำไปวิตกจริตนะคะว่าสิ่งที่กิ่งฟ้าเตือนหรือกิ่งฟ้าได้กล่าวไปเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่ามันเป็นแนวทางในการรับรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปอดทนทำต่อไปแต่ถ้าสิ่งไหนที่ว่าไม่ดีนะคะก็ปรับปรุงแก้ไขมันนะคะทุกอย่างเป็นตัวเราที่กำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะไม่ใช่ใครอื่นนะก็อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะเป็นไพ่ที่กิ่งฟ้าสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะถ้าหากท่านใดสนใจที่จะเรียนนะคะค่าเรียนถือว่าไม่แพงเทียบเท่ากับวิชาที่กิ่งฟ้าให้ไปนะคะก็สามารถติดต่อทางไลน์มาได้เลยนะคะเพื่อเรียนนะคะไพ่พระพิฆเนศสากลนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์ซึ่งมีประกาศนียบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมายให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าจะใช้บอร์ดอันนี้ชื่อว่า The Enchanted Spell Board นะคะซึ่งเป็นกระดานที่กิ่งฟ้านำมาปรับและ Adaptเป็นตามแบบฉบับนะคะเป็นแบบฉบับสไตล์ของกิ่งฟ้าเองนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าต้องขออนุญาตนะคะเป็นการทำนายดวงแบบฉบับของกิ่งฟ้าเองนะอันดับแรกนะคะอย่างเช่นเคยกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะหรือไพ่ปู่พิฆเนศนะคะในการเปิดดวงให้กับทุกท่านนะคะว่าท่านต้องการจะบอกหรือกล่าวอะไรนะคะประจำเดือนธันวาคม2560นะคะประจำราศีมีนนั่นเองค่ะ Promise of the future นะคะแปลว่าคำสัญญาจากอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า12ใบนะคะที่วางรอบด้านนะคะว่าโดยรวมโดยคร่าวๆเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะทำนายโดยคร่าวให้กับทุกท่านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเจาะนะคะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนั่นเองค่ะAbundance Enlightenment Benefiting Location Timing Joy Success Communication Love Courage Wellness Creativity ค่ะก็ไพ่ของท่านนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับประจำเดือนนี้นะไพ่พระพิฆเนศนะคะขึ้นคำว่า promise of the future คำว่า promise แปลว่าคำสัญญา future นะคะก็แปลว่าอนาคตนะคะซึ่งก็แปลรวมกันก็คือคำสัญญาในอนาคตที่มันอาจจะยังเกิดขึ้นไม่จริงนั่นเองนะคะแต่แปลได้เหมือนกันว่าคุณกำลังใฝ่ฝันที่จะทำอะไรกำลังสานฝันที่คุณกำลังสร้างมันอยู่ก็ได้นะคะเพียงคุณลงมือทำก็สามารถทำที่สำเร็จได้แน่นอนค่ะแต่ในแสงสว่างตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะพระปู่พิฆเนศเนี่ยนั่งอยู่บนยืนอยู่บนเขาขออภัยนะคะยืนอยู่บนเหมือนตรงหุบเขานะคะคือมันเตรียมพร้อมที่จะหล่นได้ทุกเมื่อหรือว่าจะยืนอย่างมั่นคงฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณกำหนดนะคะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณลุยคุณอดทนนะคะคุณพยายามที่จะสร้างมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะในตำแหน่ง successful นะคะคือคนที่ช่วยเบื้องหลังคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอายุแก่กว่าหรือว่าเก่งกว่าหรืออาจจะเป็นคุณแม่คุณนะคะเป็นการให้กำลังใจก็ได้นะคะไพ่ก็เลยขึ้น the empress ขึ้นในตำแหน่ง success แปลว่าความสำเร็จค่ะความสำเร็จของคุณนะคะก็สามารถมีคนที่จะช่วยหรือมีคนสนับสนุนอย่างลับๆอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะหรือว่ามีคนพยายามที่จะสนับสนุนคุณหรือว่าให้กำลังใจคุณทำให้คุณสามารถก้าวต่อไปได้นะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง
กลางคืนนะคะทำงานอาจจะเป็นการเล่นดนตรีกลางคืนนะคะหรือว่าทำงานที่ร้านอาหารกลางคืนทำงานกะกลางคืนนะคะทำงานที่อาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะเป็นเวลาที่คนอื่นเขาหลับแต่เราทำงานประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นงานแอร์โฮสเตสก็ดีนะคะงานนักบินนะคะงานโรงแรมนะคะทำงานเป็นกะนะคะทำเป็นกะเป็นชิฟต์นะคะต่างๆในเดือนนี้ถือว่าดีนะคะแต่จริงๆกิ่งฟ้าต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้ถ้าพวกทำงานสีเทาจริงๆดีแต่กิ่งฟ้าไม่เคยสนับสนุนให้ใครทำงานเป็นเชิงผิดกฎหมายหรือทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการพนันต่างๆหรือแม้กระทั่งหวยหรือลอตเตอรี่กิ่งฟ้าไม่เคยสนับสนุนใครเพราะว่าไม่มีใครเจริญได้จากสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายขึ้นมันมีขึ้นปุ๊บเหมือนได้ตังค์มาแล้วมีเหตุต้องใช้ตังค์ออกไปเยอะพอสมควรนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าไปเล่นการพนันอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นคำเตือนขึ้นมาด้วยแต่อาชีพเหล่านี้นะคะเป็นแบบพวกงานกลางคืนจริงๆเป็นงานที่ค่อนข้างรุ่งประจำเดือนนี้มากเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นแปลได้เหมือนกันว่าคุณทำงานนะคะที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคนก็ได้นะคะหมอแพทย์พยาบาลนะคะงานที่ต้องให้ความหวังคนก็ได้ก็แปลว่าเป็นพวกนักจิตวิทยานักทรัพยากรบุคคลหรือว่างานที่เป็นนักพูดต่างๆนะคะเป็นผู้นักแรงบันดาลใจนะคะเป็นคนที่พวกทำพวกงานที่เหมือนปลุกอารมณ์ให้คุณแบบเหมือนจิตในเชิงจิตวิทยาค่ะต่างๆคือดีมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะจากที่เห็นคือการเงินของคุณใช้เปลืองมากมีเหตุต้องใช้ตังตลอดเวลาหาเงินมาได้เก่งมากนะคะมีงานมีการอะไรคุณทำหมดนะคะในช่วงนี้คือลุยแหลกนะคะลุยแล้วดีแต่เงินคุณเก็บไม่อยู่เหมือนคุณหาเงินมาได้เยอะแต่คุณก็มีโอกาสใช้ออกไปค่อนข้างเยอะนะคะไพ่ตำแหน่งคำว่า joy มันขึ้น the fool ขึ้นมา the fool แปลว่าคุณมีความสุขมากนะมีแบบเหมือนอิสระนะคะหรือว่าทำงานอะไรที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างใจก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันต้องระมัดระวังระเบิดตรงนี้นะคะมันเหมือนคล้ายๆว่าคุณทำงานแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างจะสุดลุ่ยสุดไล่นะคะเพราะว่าอาจจะได้ความเครียดหรือว่าบางคนใช้ตังค์แล้วคลายความเครียดได้นะคะในตำแหน่งคำว่า wellness ไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้น8เหรียญนะคะพวกคนที่ทำกิจการของตัวเองหรือกำลังคิดจะทำกิจการเป็นของตัวเองมีโอกาสไปได้ค่อนข้างรุ่งมากแล้วดีมากนะคะเพราะว่าในตำแหน่ง wellness และ creativity ก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอยู่เนี่ยมันแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ต้องทำงานบากบั่นทำงานหนักแต่ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จมากมีคนเห็นศักยภาพมีคนเห็นผลงานหรือว่าทำแล้วมีคนเห็นนะคะไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสได้งานที่มั่นคงหรืองานที่ค่อนข้างดีมากพอสมควรนะคะความคิดคุณจะแล่นนะคะหรือว่าความคิดค่อนข้างดีเพราะมากพอสมควรนะคะในตำแหน่งความรักนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่ามีคนซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยในตำแหน่งเลิฟนะคะมันเหมือนเป็นการให้แต่เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าคุณต้องไปช่วยสนับสนุนคนอื่นแต่เขาก็จะเห็นบุญคุณของคุณนะคะคือไม่ใช่ว่าทำบุญคนไม่ขึ้นแต่อันนี้ทำบุญแล้วเขาเห็นค่าในตัวคุณนะคะหมายเลข8ขึ้นตรงนี้แล้วถ้าสังเกตจริงๆมันจะมีเป็นคล้ายๆบริวาร นะคะก็คือหนูพระพิฆเนศนั่นแหละหนูมูสิกะนะคะหนูของพระพิฆเนศนะคะขึ้นตรงนี้มันเหมือนกับว่าทำอะไรก็ตามแต่ยังมีคนแบ็กอัพยังมีคนช่วยเหลือหรือว่ายังมีลูกน้องบริวารที่ค่อนข้างใช้ได้หรือดีแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะสิ่งที่ไม่เสมือนจริงมันแปลว่าการหักหลังการโดนโกงหรือว่าต้องระมัดระวังคนที่มาหลอกลวงคุณด้วยคำพูดนะคะต่างๆเหมือนล่อลวงนะคะประหนึ่งว่าเนี่ยพอไพ่ขึ้นมันเป็นสุนัขจิ้งจอกด้วยนะคะแปลว่าถ้าคุณไม่พลิกแพงในงานของคุณมันแปลได้เหมือนกันว่ามีคนจะพยายามพลิกแพงใส่คุณนะคะหรือว่ามีคนพยายามกลั่นแกล้งหรือว่าพยายามที่จะหลอกลวงคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการงานหรือว่าจะลงทุนอะไรก็ตามแต่คุณต้องดูดีๆเพราะว่าจริงๆอันนี้โอกาสในการลงทุนต่างๆมันเปิดแล้วนะคะแต่ต้องพิจารณาดูบุคคลดีๆว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมทำงานแล้วจะมีปัญหากันไหมบางทีทำงานกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องดูแน่ว่าเพื่อนคนไหนเพราะว่าบางทีทำงานกับเพื่อนแล้วดวงมันขัดกันทำให้ทะเลาะแตกแยกนะคะเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดได้นะคะแต่ถ้าคุณค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆหาคนร่วมหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อคุณพิจารณาใช้อย่างมีสติเนี่ยก็คือกิ่งฟ้ามั่นใจว่าตัวคุณเองเนี่ยก็คือจะได้คนที่ดีมาร่วมงานด้วยกับคุณก็ให้เรามาระวังสิ่งเหล่านี้เนาะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าสิ่งอบายมุขจริงๆอาจจะรุ่งในเดือนนี้แต่ในขณะเดียวกันขึ้นสุดและลงสุดนะคะฉะนั้นพิจารณาดีๆในหลักศีลธรรมนะคะแล้วก็ศีลต่างๆนะว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกนะคะในเรื่องการงานกันเลยดีกว่าค่ะการงานถ้าใครทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะเนี่ยที่กิ่งฟ้าพูดก็คือเป็นพวกนักวิทยากรต่างๆนะคะหรือว่างานที่
นับหน้าต้องให้คนนับหน้าถือตาคุณนะคะมีอำนาจมีวาสนาเป็นข้าราชการก็ดีนะคะหรือทำงานที่คุณอาจจะทำงานประจำทำงานอาชีพเสริมด้วยในช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่คุณจะเครียดนะมันเหนื่อยพอไพ่ขึ้น10ไม้เท้ากับ9ไม้เท้าขึ้นมาคือมันเหมือนว่าคุณอาจจะต้องหาคนช่วยเหลือและหรือว่าต้องมีคนมาร่วมหุ้นและหรือว่าบางทีทางตันตรงที่ว่าคุณอาจจะไม่เก่งบัญชีแต่บริษัทคุณต้องการนักบัญชีแต่ตอนนี้คุณทำทุกอย่างเลยคุณอาจจะต้องไปจ้างเอาซอร์สมาหรือว่าจ้างคนอื่นหรือจ้างเพื่อหรือจ้างใครมาทำด้วยประมาณนี้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาจนมุมมันเหมือนมันต้องขยายและมันต้องเปิดและหรือว่าต้องมีคนมาช่วยเหลือและนะคะแต่หาว่ามีคนช่วยเหลือไหมมั่นใจค่ะว่ามีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ก่อนแล้วคุณจะสบายเองนะช่วงนี้คือไพ่ขึ้นไพ่พระเนี่ยก็แปลว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่เป็นพวกทรานสเลเตอร์ต่างๆนะคะนักแปลภาษาเป็นล่ามเป็นไกด์นะคะถือว่าดีมากเลยนะคะงานที่ต้องใช้ความเสี่ยงงานที่ต้องใช้ความเร็วนะคะงานที่ต้องจะต้องแบบฉับเร็วค่ะเหมือนพวกพนักงานโรงแรมอยู่หน้า front office นะคะก็จะต้องจัดหาห้องจะต้องคุยกับแม่บ้านจะต้องทำงานหลายมือจับปลาหลายมือตรงนั้นก็ได้หรือว่างานมันค่อนข้างหนักเพราะไพ่มันขึ้น10ไม้เท้าในตำแหน่ง enlightenment นะคะก็คือแปลว่าคุณเบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกว่าอยากย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะไพ่ขึ้นมาจริงๆแล้วคุณมันเวียนขึ้นยืนหมดเลยอ่ะมันเหมือนคุณต้องออกจากที่ทำงานตรงนี้ไปได้งานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้หรือว่ามีความคิดที่อยากย้ายงานค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าทำอะไรที่มากกว่าเดิมก็ได้นะคะถ้าย้ายงานตอนนี้ดีไหมไพ่บอกว่าดีค่ะก็รับโบนัสแล้วก็หางานใหม่ได้เลยนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนคล้ายๆว่าทำสิ่งต่างๆมันอาจจะรู้สึกว่าฟรีซนะคะตำแหน่งมันโดนฟรีซนะคะมันเหมือนไม่ไปไหนยังไม่ก้าวไกลได้ด้วยนะคะแปลว่าคุณต้องออกนอกกรอบคุณต้องหาตัวตนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเป็นหรือว่าอยากหาเป้าหมายใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะได้นะเพราะไพ่ขึ้นว่าถ้าย้ายงานขยายกิจการหรือว่าต้องทำอะไรที่เพิ่มเทรนด์เข้ามาถือว่าลงมือทำได้แล้วค่ะดีมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าความสำเร็จของคุณขึ้นไพ่ The Empress นะคะไพ่ดีมากเลยนะคะโอเคแต่คำว่าตอนนี้ communication ของคุณเนี่ยก็คือตำแหน่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจาของคุณค่อนข้างเด่นมากเลยทีเดียวนะแต่อย่าไปพูดพลิกแพงใส่ใครนะคะแต่บางทีอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยมันต้องใช้การสับขาหลอกมันก็มีเยอะแยะแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังคือไพ่มันขึ้นว่าjustice คือความยุติธรรมในตำแหน่ง communication เนี่ยมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณต้องพูดอย่างมีหลักการพูดอย่างมีเหตุผลต้องใช้เหตุผล support จะสอนลูกน้องจะสอนคนอื่นหรือว่าจะคุยกับลูกค้าคุณต้องใช้เหตุผลในการคุยหรือสรรพคุณอ้างสรรพคุณหรือว่าหาส่วนที่ดีข้อดีในการพูดได้ด้วยหรือว่าพยายามใช้วาจาหรือวาทศิลป์คุณต้องปรับในการใช้วาทศิลป์ให้ดียิ่งขึ้นเพราะในตำแหน่ง communication ไพ่ขึ้นดีมากคือพูดจามีหลักการแล้วจะได้ดีเองนั่นเองนะคะช่วงนี้เราบอกว่าพวกงานพวกความเสี่ยงงานที่ต้องแบบฉับไวฉับพลันเนี่ยมันสำเร็จค่ะแต่มันสำเร็จอย่างเหนื่อยและยากลำบากหน่อยแต่ช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักของทุกคนอยู่นะคือถึงแม้ว่าต้องเรามาลองที่กิ่งฟ้าบอกคืออาจจะมีคนนินทารับหลังคนว่าอะไรเนี่ยแต่ส่วนมากคือเขารักคุณเขาเอ็นดูคุณคุณมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหรือมีคนผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่ามีลูกน้องที่โอเคนะคะคอยสนับสนุนคุณคุณเป็นที่รักของทุกคนค่ะฉะนั้นอีกหนึ่งอาชีพนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าพวกจัดงานอีเวนต์งานเวดดิ้งนะคะของชำร่วยนะคะงานแต่งต่างๆงานมงคลต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องบางคนบริษัทจับเข้าจับคู่ก็มีนะจริงๆแล้วอ่ะถือว่าดีมากเลยนะคะในเดือนนี้นะคะหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามเครื่องประดับตกแต่งของเล็กๆน้อยๆของชำร่วยงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าดีมากเลยนะคะแต่งานของคุณมันมาด้วยคำว่า timing คือเวลาคือมันจะต้องรวดเร็วฉับพลันหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายคือสมมติเขากำหนดว่าคุณทำภายใน1เดือนคุณต้องเสร็จภายใน1เดือนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมันหมายถึงว่าคุณเหมือนสามารถ finish on task ได้ก็คือสามารถที่จะ complete task หรือว่าสามารถที่จะทำให้งานมันออกมาสำเร็จตามเป้าหมายหรือตามเวลาที่เขาวางค่ะประมาณนั้นนะคะในเดือนนี้ของคุณสำหรับชาวมีนาถือว่าใช้ได้มากทีเดียวนะแค่เหนื่อยนิดหน่อยเองค่ะคุณงานมันต้องทำมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเราดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่า
การเงินของคุณในช่วงนี้นะคะถือว่าโอเคใช้ได้มากนะแต่ก็ใช้เงินสิ้นเปลืองอยู่พอสมควรคือถ้าจะเมเจเชียนขึ้นมันแปลว่าใช้เงินไปปนเปื้อนในสิ่งที่คุณพยายามให้คนอื่นมองว่าคุณดูดีนะคะหรือว่าอัปเกรดอัปเลเวลของคุณเองนะคะหรือว่าใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยสุดรุ่ยสุดร่ายแต่ไพ่ยังขึ้นว่าอัศวินถือเหรียญนะคะเงินมันเดินทางหนีได้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นแปลว่าเงินเข้ามาค่อนข้างโอเคจากน้ำพักน้ำได้ของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณใช้เงินค่อนข้างสิ้นเปลืองหรือหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะมันเหมือนแปลว่าคุณกำลังสร้างภาพให้คุณดูดีใช้เงินไปการปนเปื้อนในสิ่งที่อาจจะเป็นแฟชั่นสิ่งที่แต่ถ้าใช้เงินปนเปื้อนไปกับสิ่งที่มันจำเป็นนะคะด้วยลุคหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยกว่าจะไปเข้าหาลูกค้าเราต้องใส่สูทต้องดูดีเนี่ยมันต้องลงทุนบ้างในการทำให้รูปลักษณ์นะคะหรือ appearance นะคะหรือว่าบุคลิกภาพของคุณดูดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าหมดไปกับแบบนี้กิ่งฟ้ามองว่าโอเคแต่ถ้าหมดไปกับการอวดโอ้นะคะว่าตัวเองแบบเด่นตัวเองมีเงินตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระนะคะฉะนั้นพิจารณาดีๆแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เงินเข้ามาดีสำหรับคุณนะมันต้องโกยนิดนึงแล้วก็ต้องเก็บหอมรอมริบนะคะหรือว่าใช้เงินอย่างมีสตินั่นเองค่ะคิดจะลงทุนทำได้เลยนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นดีมากมากๆจริงๆนะคะไพ่ขึ้น10ถ้วยเนี่ยเก้าถ้วยขออภัยค่ะคือมันเหมือนยังมีคนสนับสนุนมีคนที่ช่วยเหลือนะยิ่งใครทำที่งานที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของรับประทานของบริโภคของหวานของคาวของแห้งจริงๆขึ้นดีมากนะคะสามารถขยายกิจการพวกร้านอาหารได้เลยนะคะหรือคิดจะทำพวกน้ำเครื่องดื่มแฟรนไชส์จัดไปค่ะแต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันทำนายโดยกว้างฉะนั้นก็ต้องดูที่ดวงของคุณด้วยบางคนเนี่ยขายแบบพวกน้ำดื่มอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับดวงไม่ค่อยรุ่งกับดวงก็ได้นะคะฉะนั้นก็ดูดวงในช่องของกิ่งฟ้าดูอย่างมีสตินะคะดูอันนี้โดยกว้างเท่านั้นนะคะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องความรักกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนโสดว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะมีแต่คนพยายามเข้ามาคุยมาจีบกับคุณนะคะหรือว่ามีคนพยายามที่จะเข้ามาดูแลจิตใจคุณนะคะแต่ตอนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่เราต้องระมัดระวังหรือตัวคุณเองคุยกับหลายบุคคลก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีคนเข้ามาสนใจคุณมีคนพยายามที่จะมาเข้าร่วมนะคะหรือว่ามารู้จักคุณนะคะแต่คนนั้นไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวเข้ามาหลายคนก็ได้นะคะเนี่ยพอไพ่ขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาคือป๊อปปูล่าเลยนะคะมีดาวหลายดวงสามารถไปหยิบดาวหลายดวงตรงนั้นได้นะคะหยิบเหรียญหลายเหรียญได้เลยนะคะแต่ฉะนั้นมันก็ยังขึ้นพระจันทร์อยู่มันแปลว่าพระจันทร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนเข้ามาเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยพอไพ่ขึ้น The Devil ขึ้นมานะคะจริงๆมันเป็นไพ่ชื่อว่าในนี้ในสำหรับนี้คือ Obsession แต่ถ้าแปลมันคือไพ่ The Devil นะคะแปลว่ากิเลสโมเมาลุ่มหลงนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นหมายเลข8ด้วยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสโมเมาหรือลุ่มหลงในเรื่องความรักนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยละการคบหาดูใจกับใครในช่วงนี้คุณอาจจะมีแฟนเลยทีเดียวนะคะคือเหมือนปุบปับแต่งงานเลยหรือว่าท้องก่อนแต่งต้องเรามาระวังนิดนึงหรือว่าคุณไปตัดสินใจด่วนตัดสินใจแต่ยังไม่ได้ศึกษาดูใจเขาดีๆเลยนะคะฉะนั้นค่อยๆศึกษาดูใจกันดีที่สุดนะกิ่งฟ้าก็ให้เป็นไกด์ไลน์ของคุณนะคะในการตัดสินใจเลือกคนนี้ดีหรือว่าใช้สติในการเลือกก่อนนะคะที่จะคบเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงคนที่มีคู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะการง้อการงอนหรือว่าต้องเอาใจใส่กันเยอะมากพอสมควรเลยนะคะถ้าสังเกตผู้หญิงคนนี้นี่มีผู้หญิงอีกคนนึงมาประเคนของให้มันแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเอาแต่ใจหรือว่าแฟนคุณเอาแต่ใจก็ได้ต้องมีการง้อมีการคุยกันหรือว่ามีการปรับเข้าใจหรือว่าปรับข้อหากันเยอะมากพอสมควรมีการทะเลาะกันจากอารมณ์นะคะที่เหวี่ยงหรือว่าอารมณ์ที่น้อยใจช่วงนี้ก็คุยติดต่อให้มันเหมือนสม่ำเสมอค่ะอย่าแบบบางทีผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีคบไประยะหนึ่งมันขาดความสม่ำเสมอขาดความเป็นเหมือนเดิมหรือว่ารสชาติในชีวิตในเรื่องความรักของคุณมันจืดชืดลงนะคะฉะนั้นช่วงนี้เดินทางบ้างนะคะเพราะไพ่ขึ้นว่าให้เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวเช้าเย็นกลับก็ได้หรือเดินทางไปปฏิบัติธรรมร่วมกันจะยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะถามว่ามีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกลากันไหมกิ่งฟ้ามองว่าถ้าเลิกลายังไงก็มีโอกาสยังกลับมาอยู่นะคะไพ่เลยขึ้นบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนต้องอ้อนวอนขอร้องเขามันแปลว่าการง้อการงอนมันเยอะมากการง้อกันเยอะมากทำให้ไอ้ฝ่ายคนที่โดนง้อเนี่ยก็คือสบายเลยแต่คนที่ไปง้อเขาเนี่ยก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะฉะนั้นก็เห็นอกเห็นใจกันบ้างละกันนะเพราะไพ่ขึ้นว่าคนเก่าหรือว่ากำลังรอแฟนที่จะกลับคืนมายังไม่ได้เลิกกันขาดนะคะแต่ก็รู้สึกว่า
ถอยหรือห่างกันอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปอ้อนวอนขอร้องหมายถึงว่าอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าไปคุยกับเขาดีๆเขาก็มีโอกาสจะรีเทิร์นกับคุณหรือว่ากลับมารักคุณเหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เรื่องสุขภาพของคุณนะคะต้องระมัดระวังพวกรังไข่ซีสนะคะระวังระบบสืบพันธุ์นะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆนะคะคือเพศสัมพันธ์ต่างๆต้องระมัดระวังพวกมะเร็งเต้านมถ้าคุณผู้หญิงนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือรู้สึกปวดท้องนะคะปวดท้องน้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ก็ระบบสืบพันธุ์ของคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครป้องกันดีๆนะเพราะว่ามีโอกาสติดโรคที่คุณไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเรื่องโรครักได้เหมือนกันนะคะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังพวกบางคนที่ดูแลสุขภาพไม่ดีหรือพวกกินของที่ไม่ค่อยดีบางทีต้องระมัดระวังไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่เป็นแบบเหมือนเม็ดเลือดผิดปกติหรือว่าพวกมะเร็งอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังดีๆเลยนะคะแต่ถามว่าถึงขั้นผ่าตัดไหมในตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเด็กกิ่งฟ้าดูเรื่องอุบัติเหตุหน่อยนะคะเพราะว่าเราเดินแบบตอนนี้มันเป็นเดือนกำลังจะเข้า9เดือนธันวาคมซึ่งคนมักไปเที่ยวกันนะคะหรือว่าคนมักที่จะออกต่างจังหวัดนะคะก็หรือว่าออกต่างประเทศนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะพบไพ่ขึ้นว่าเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาเลยฉะนั้นคุณไปแก้เคล็ดในการบริจาคเลือดนะคะบริจาคใบมีดโกนนะคะหรือว่าเป็นบริจาคใบมีดโกนสำหรับที่เขาไว้สำหรับโกนศีรษะคนของพายค่ะโกนผมค่ะไม่โกนศีรษะโกนผมนะคะของพระสงฆ์สามเณรนะคะหรือซื้อถวายพวกใบมีดโกนที่โกนหนวดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกซื้อกรรไกรนะคะไปถวายถึงจะดีนะคะของมีคมทุกชนิดค่ะหรือว่าจะสร้างพวกอิฐหินปูนทรายนะคะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างห้องน้ำนะคะสร้างโรงเรียนนะคะสร้างโรงพยาบาลร่วมได้เลยหรืออุปกรณ์การแพทย์ก็เป็นการแก้เคล็ดได้แต่การแก้เคล็ดที่ดีที่สุดคือการบริจาคเลือดนะคะแต่กิ่งฟ้าพูดเพิ่มในกรณีบางคนสุขภาพไม่แข็งแรงหรือแบบเลือดจางหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกหรือว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะก็อาจจะใช้วิธีอื่นในการทำบุญแก้เคล็ดนะคะอย่าประมาทนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่นะคะบทที่คุณควรจะสวดนะคะเป็นบทการณียเมตตาสุตตังนะคะก็คือเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องเราเดินทางไปไหนมาไหนก็คือถ้าเราสวดมีมันจะทำให้เราแคล้วคลาดนะคะหรือว่าสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็ดีนะคะในการเสริมซึ่งสติปัญญาหรือความใจเย็นให้กับคุณนะคะหรือมีสตินะคะเพิ่มสติให้กับคุณไม่ว่าจะการใช้เงินหรือว่าการงานที่รู้สึกเหนื่อยหนักนะคะหรือว่าอารมณ์ที่อาจจะเหวี่ยงช่วงนี้เหวี่ยงเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอารมณ์เหมือนเป็นไบโพล่าค่ะเดี๋ยวดีก็ดีสุดร้ายก็ร้ายสุดนะคะช่วงนี้ก็ประคับประคองจิตใจนะคะนิดหน่อยแล้วกันไพ่ขึ้นทาวเวอร์แบบนี้ไปทำบุญแก้เคล็ดอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือบรรเทานะคะหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันนะเรื่องสีเรื่องสีนะคะ อย่างที่บอกคือเรื่องสีเนี่ยกิ่งฟ้าไม่ได้ดูแบบเป็นพื้นฐานดวงให้มันเป็นดูแบบเฉพาะเดือนธันวาคมเอามาเสริมแต่เพียงเท่านั้นอาจจะเป็นเสื้อผ้านะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่คุณเอามาพกติดตัวเป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นเสื้อชั้นในนะคะใส่ได้นะคะเพื่อเสริมดวงของท่านนั่นเองค่ะสีแดงไม่ดีนะคะเดือนนี้ถ้าสมมติคุณอยากเน้นพวกเรื่องความรักความเมตตาหรือว่าคนมองคุณแล้วคุณเป็นคนน่ารักหรือว่าน่าเข้าหานะคะหรือว่าบางคนทำอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามหรือว่าต้องใช้เสน่ห์เยอะหน่อยใช้สีชมพูบานเย็นนะคะชมพูเข้มชมพูบานเย็นนะคะถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะการให้ความรู้ผู้อื่นหรือว่าต้องการความน่าเชื่อถือนะคะรับหน้าถือตานะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาให้คนอื่นเชื่อฟังเราใช้สีส้มค่ะสีเหลืองห้ามใช้เด็ดขาดนะเราระวังคือสีส้มมันจะเหมือนคล้ายๆไพ่สุนัขจิ้งจอกคือระวังโดนโกงการโดนถักหลังมันเป็นขึ้นเหมือนคล้ายๆเคียวเลยอะค่ะเป็นเคียวเลยนะคะอย่าใช้นะคะสีเหลืองสีเขียวจะเชื่อมจะเชื่อมคุณระหว่างสติปัญญาแล้วก็เชื่อมคุณเกี่ยวกับเรื่องพวกความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดไอเดียใหม่ๆนะคะหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกการตลาด creativity นะคะหรืองานที่ต้องใช้ศิลปะใช้ความติดใช้ความ artist อะไรประมาณนี้ค่ะใช้สีเขียวนะคะ
สีอะควานะคะเป็นสีเขียวพวกสีเขียวน้ำทะเลนะคะประมาณว่ากึ่งผสมเขียวกับฟ้านะคะใช้ใครที่ทำพวกเกษตรกรรมทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนอกสถานที่นะคะงานที่จัดอีเวนต์ต่างๆนะคะเป็นงานจัดกิจกรรมทุกชนิดนะคะหรือว่าเป็นคนรับทำพวกของชำร่วยต่างๆนะคะใช้สีนี้ดีนะคะสีม่วงเข้มห้ามใช้เด็ดขาดนะคะสีนี้จะคล้ายๆกับสีน้ำเงินเข้มนะคะเขียนสีกรมท่าค่ะอินดิโก้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาคนนะคะคือของสวยงามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะเครื่องประดับตกแต่งเล็บหน้าผมอะไรประมาณนี้นะคะใช้สีอินดิโก้คือสีกรมท่าได้ด้วยนะคะงานที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องพวกเอกสารสัญญาต่างๆนะคะหรืองานที่ต้องเขียนเยอะๆนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนหรือสีแทนนั่นเองนะคะน้ำตาลอ่อนหรือแทนนะเสริมเรื่องการเงินนะคะมันขึ้นเป็นแหวนเพชรขึ้นมาเลยนะคะเป็นแหวนสีแดงซะด้วยนะมันเป็นแหวนอำนาจนะคะหรือว่ากุมอำนาจคนได้อยู่นะคะใช้สีลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์จะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะสีที่ไม่ควรใช้อีกอันนึงเดี๋ยวก่อนนะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกตลาดทำงานที่จะต้องแบบทำกับข้าวหรือว่ามีน้ำเกี่ยวกับเรื่องอาหารทุกชนิดหรือว่าเป็นงานที่ต้องไปอยู่ในตามตลาดต่างๆหรือว่าพวกไนท์มาร์เก็ตต่างๆหรือมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยใช้สีน้ำตาลเข้มเพื่อเสริมดวงดีนะคะสีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีที่ไม่ควรใช้อีกสีนึงคือสีเทานะคะถ้าในเดือนนี้จริงๆสีที่เด่นที่สุดคือสีขาวเพราะว่าไพ่มันเกี่ยวกับเรื่องคำว่ากลางคืนได้ด้วยฉะนั้นเลยบอกว่าใครทำงานกะกลางคืนทำงานที่เวลาไม่เหมือนคนอื่นเขาอะค่ะเป็นคนอื่นเขาหลับกันเราทำงานนะคะสีขาวดีมากนะคะโอเคฉะนั้นกิ่งฟ้าก็ขออนุญาตฝากคลิปนี้ไว้ประจำเดือนนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไว้แค่นี้นะคะขอทุกท่านนะคะที่สำคัญคือรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ความไม่ประมาทนะคะดีที่สุดนะคะการเดินทางอะไรก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปกราบไหว้พ่อแม่บ้างนะคะในกรณีบางคนอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่เวลาเราทำบุญเนี่ยทำบุญกับพ่อแม่ก่อนที่ทำบุญกับคนอื่นนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยหรือคนที่มีพระคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นคนอื่นเลี้ยงดูมาก็ได้อาจจะไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดูมีครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเคารพนะคะไปไหว้นะคะสวัสดีปีใหม่บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการดูดวงเนี่ยเราดูเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าสิ่งไหนต้องระมัดระวังคุณก็ไปทำตามเพื่อระมัดระวังสิ่งไหนที่คุณรู้แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือปรับปรุงนะคะแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเราอย่าไปหลงกับมันแค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขนะคะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเงินไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ